ชีวิตหนึ่งถูกฆ่าเพราะหนี้อีกชีวิตอยู่เพราะความโลภคดีสะเทือนขวัญกลางปี2566ที่เขย่าขวัญทั้งประเทศเรื่องราวของนางสรารัตน์ รังสิวุฒาพรหรือที่สื่อเรียกขานเธอว่าแอมไซยาไนด์ผู้หญิงธรรมดาในคราบฆาตกรต่อเนื่องผู้ใช้สารพิษไซยาไนด์ลอบฆ่าเหยื่อกว่า14รายตลอดระยะเวลากว่า8ปีเพื่อชิงทรัพย์และล้างหนี้ที่ท่วมท้นเรื่องราวนี้เริ่มต้นจากข่าวการหายตัวไปของนางสาวสิริพรขันวงหรือก้อยเท้าแชร์ที่พบเป็นศพริมท่าน้ำแม่กลองในอำเภอบ้านโป่งราชบุรีพร้อมทรัพย์สินที่หายไปอย่างมีพิรุธเหตุการณ์นี้ดึงสังคมเข้าสู่เงื่อนงำแห่งการสืบสวนคดีสะเทือนประวัติศาสตร์เมื่อเบาะแสทั้งหมดนำไปสู่แอมไซยาไนด์ผู้ที่มักปรากฏตัวในเหตุการณ์เสียชีวิตของเหยื่อหลายคนเสมอการไขปริศนาของตำรวจที่ได้มีการสอบปากคำพยานจำนวนมากนำไปสู่โทษประหารชีวิตนางสรารัตน์หรือแอมไซยาไนด์คดีประวัติศาสตร์นี้มีจุดเริ่มต้นอย่างไรใครเป็นคนกระชากหน้ากากฆาตกรต่อเนื่องเราจะมาย้อนรอยคดีให้ฟังกันค่ะเปิดมูลเหตุจูงใจของคดีสะเทือนขวัญครั้งนี้เป็นการฆ่าล้างหนี้และเกี่ยวข้องกับวงแชร์มรณะผู้เสียชีวิตทั้งหมดมีความเกี่ยวพันกับนางสรารัตน์หรือแอมในฐานะเจ้าหนี้เงินกู้ในหน้าขายรถมือสองและลูกวงแชร์โดยผู้ต้องหาเลือกก่อเหตุช่วงวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์ก่อนจะกลับไปหาคนใกล้ชิดเพื่อสร้างพยานหลักฐานพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ณขณะนั้นกล่าวว่าคดีนี้เป็นคดีประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ผู้ต้องหาวางแผนฆาตกรรมต่อเนื่องยาวนานกว่า8ปีโดยวางยาพิษให้เหยื่อกินจนเสียชีวิตในลักษณะเหมือนการเจ็บป่วยด้วยภาวะการทำงานของหัวใจล้มเหลวเพื่อให้ญาติไม่มีข้อสงสัยก่อนหวังเอาทรัพย์สินจากเหยื่อหรือล้างหนี้ที่เคยยืมกันมาแนวทางการสืบสวนยังพบว่าผู้ต้องหาติดพนันออนไลน์มีหนี้ในระบบและนอกระบบจำนวนมากจึงต้องหาเงินมาชดใช้คืนด้วยวิธีการดังกล่าวโดยพบพฤติกรรมก่อเหตุมี3ประการคือ 1. ขับรถไปรับผู้ตายออกมารับประทานอาหารจากที่บ้านก่อนลอบวางไซยาไนด์และนำไปส่งบ้านกระทั่งผู้ตายเสียชีวิต 2. รับผู้ตายจากบ้านและลอบวางไซยาไนด์จนเสียชีวิตและ 3. ส่งแคปซูลยาอ้างเป็นยาลดความอ้วนไปให้ผู้ตายถึงที่บ้านโดยสำนวนคดีนี้มีความหนา 26,500 แผ่นสอบปากคำพยานไปกว่า900ปากใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานมากกว่า3เดือนถือเป็นคดีที่ระดมชุดสืบสวนสอบสวนมากที่สุดในประเทศไทย14เมษายนปี2566นางสาวสิริพรหรือก้อยหายตัวไปและถูกพบว่าเสียชีวิตที่ริมท่าน้ำในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีพี่สาวจึงติดต่อเพื่อนของก้อยที่ชื่อแอมเพื่อสอบถามข้อมูลการเสียชีวิตก้อยเพิ่มเติมแต่เจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องเนื่องจากตอนนั้นอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านครอบครัวผู้เสียชีวิตพบว่าทรัพย์สินของก้อยหายไปได้แก่กระเป๋าหลุยมือถืออีก2เครื่องและรถเก๋ง1คันรวมถึงเงินสดกว่า 40,000 บาทพร้อมโพสต์ภาพตามหาผู้หญิงเสื้อขาวจากภาพกล้องวงจรปิดที่ตำรวจสภ.บ้านโป่งสืบหาข้อเท็จจริงมาได้ซึ่งมีข้อสงสัยว่าผู้หญิงเสื้อขาวคือนางสาวแอมหลังเจอเบาะแสมากขึ้นทางครอบครัวของก้อยได้ติดต่อนายระพีชำนาญเรือแกนนำประชาชนเพื่อประชาชนเข้าร้องเรียนที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหลังพบพิรุธการเสียชีวิตของลูกสาวนางสาวสิริพรขันวงหรือก้อยอายุ32ปีเท้าแชร์ชาวจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นลมวูบขณะเดินทางไปทำบุญปล่อยปลาริมท่าน้ำแม่กลองอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีสาเหตุที่มาร้องกองปราบเนื่องจากนางสรารัตน์ รังสิวุฒาพรหรือแอมเป็นภรรยาของพันตำรวจโทวิทูล รังสิวุฒาพรอดีตรองผู้กำกับสอบสวนสภ.บ้านโป่งหรือรองออฟซึ่งเป็นเขตพื้นที่เดียวกับที่เกิดเหตุจึงเกรงว่าคดีการเสียชีวิตของเท้าแชร์ก้อยจะถูกแทรกแซงในเวลาต่อมามีผู้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีผู้เสียชีวิตในลักษณะคล้ายกับก้อยโดยส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมซึ่งทุกคนอยู่ในแวดวงเท้าแชร์ตำรวจและภรรยา
ต่างมีความสัมพันธ์เรื่องเงินกับแอมและก่อนที่จะมีการเสียชีวิตของแต่ละคนแอมมักจะอยู่กับผู้เสียชีวิตเป็นคนสุดท้ายเสมอ25เมษายนปี2566ตำรวจกองบังคับการปราบปรามเข้าจับกุมนางสรารัตน์หรือที่ได้ฉายาจากสื่อในภายหลังว่าแอมสยานายที่บริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะพร้อมยึดของกลางสยานายไปตรวจสอบจากการสืบสวนคาดว่าแอมสยานายหวังลักทรัพย์จึงผสมสยานายให้ผู้ตายรับประทานและแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเผยผลตัวอย่างเลือดของผู้ตายพบสารกลุ่มสยานายซึ่งเป็นสารอันตรายต่อชีวิตที่ไม่ควรจะพบในคนระหว่างการสืบสวนคดีของเท้าแชร์ก้อยตำรวจพบว่านางสรารัตน์ยังมีความเชื่อมโยงกับเหยื่ออีก15รายเสียชีวิต14รายและรอดชีวิต1รายดังนี้1นางสาวมนทาทิพย์ขาวอินหรือทรายชาวจังหวัดกำแพงเพชรก่อนเสียชีวิตเธอเดินทางกลับจากต่างประเทศโดยมีแอมสยานายเป็นคนขับรถไปรับที่สนามบินเธอเสียชีวิตด้วยสาเหตุหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่7กรกฎาคมปี2558 2นางสาวนิตยาแก้วบุปผาหรือนิดเสียชีวิตด้วยอาการระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจล้มเหลวที่บ้านพักอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่22สิงหาคมปี2563โดยพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนค้ำประกันเงินกู้ให้กับแอมสยานายและพบว่าแอมสยานายอยู่ด้วยในคืนสุดท้าย3นางสาวสาวิตรีบุตรศรีรักหรือหนิมภรรยานายดาบตำรวจตม.บึงกาฬเหตุเกิดที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่25พฤศจิกายนปี2563 4. นางสาวดารินีเทพหวีหรือฟ้าเสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติที่บ้านพักอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่13ธันวาคมปี2563 5. นายสุรัตน์สรภัพเสียชีวิตด้วยสาเหตุหลอดเลือดหัวใจตีบที่บ้านพักอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่6มกราคมปี2564ช่วงเสียชีวิตของเขาพบเงินจากบัญชีธนาคารถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของแอมสยานายเป็นเงิน 60,000 บาท 6. ร้อยตำรวจเอกหญิงการดาโตไร่หรือผู้กองนุ้ยเสียชีวิตด้วยสาเหตุระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจล้มเหลวบริเวณหน้าห้างโกลบอลจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่10สิงหาคมปี2565และพบว่าผู้เสียชีวิตได้ร่วมวงแชร์ 100,000 บาทกับแอมสยานาย 7. นางสาวรจรินทร์นินห้อยหรือพี่น้อยขายผักเสียชีวิตด้วยสาเหตุเลือดเป็นกรดเมื่อวันที่10สิงหาคมปี2565ที่ตลาดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครและพบว่าได้ร่วมวงแชร์ 100,000 บาทกับแอมสยานาย 8. นางจันรัตน์วงไกรศิลป์เสียชีวิตที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเหตุเกิดเมื่อวันที่15สิงหาคมปี2565และมีประวัติร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้ 70,000 บาท 9. นางมณีรัตน์พจนาถหรือครูต่ายเสียชีวิตด้วยสาเหตุไม่แน่ชัดที่ตลาดบนและตลาดล่างพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่10กันยายนปี2565ก่อนเสียชีวิตแอมสยานายได้โทรศัพท์และนัดเจอกับครูต่าย 10. นางสาวกนิกาตุลาเดชารักษ์หรือเอ็ดเสียชีวิตด้วยสาเหตุเลือดออกในสมองเหตุเกิดที่ปั๊มปตท.วงเวียนโพธารามจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่12กันยายนปี2565ในช่วงเสียชีวิตพบว่าเงินในบัญชีธนาคารถูกถอนออกไป 300,000 บาทโทรศัพท์มือถือ1เครื่องสร้อยคอและสร้อยข้อมือทองคำสูญหายไปอีกอย่างละเส้น 11.นางการติมาแพทย์อาจหรือปลาภรรยาตำรวจโดยคนนี้รอดชีวิตเหตุเกิดเมื่อเดือนกันยายนปี2565ที่ห้างแห่งหนึ่งจังหวัดกาญจนบุรีโดยแอมสยานายติดหนี้ 250,000 บาทใช้มาแล้วกว่า 50,000 บาท 12. นางสาวพุษดีสามบุญมีหรือครูออสข้าราชการครูเสียชีวิตภายในบ้านตำบลลำบัวอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมโดยผลตรวจตู้เย็นพบสารสยานายปนเปื้อนในขวดน้ำเหตุเกิดเมื่อ20พฤศจิกายนปี2565โดยพบว่าร่วมวงแชร์ 100,000 บาทกับแอมสยานาย 13. นายสุทธิศักดิ์พูนขวัญหรือแด้เ
สามีนอกสมรสเสียชีวิตด้วยสาเหตุหัวใจเต้นผิดจังหวะที่บ้านพักอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่12มีนาคมปี2566ได้ทรัพย์สินเป็นสร้อยคอทองคำและสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักรวม8บาทพระเครื่องมูลค่า 100,000 บาทและเงินสดอีกจำนวนหนึ่ง14พันตำรวจตรีหญิงนิพาแสนจันทร์หรือสารวัตรปูเสียชีวิตด้วยสาเหตุระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลวที่บ้านพักอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่1เมษายนปี2566โดยทรัพย์สินที่สูญหายประกอบด้วยเงินสด 10,000 บาทและเงินในบัญชีธนาคารถูกถอนออกไป 140,000 บาท15นางสาวสิริพรขันวงหรือก้อยเท้าแชร์อายุ33ปีเสียชีวิตด้วยสาเหตุหัวใจล้มเหลวบริเวณท่าน้ำบ้านโป่งตำบลบ้านโป่งอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่14เมษายนปี2566โดยมีทรัพย์สินหายไปได้แก่กระเป๋าหลุยมือถืออีก2เครื่องและรถเก๋ง1คันรวมถึงเงินสดกว่า 40,000 บาทแนวทางการสืบสวนพบว่าแอมไซยาไนด์ติดพนันออนไลน์มีหนี้ในระบบและนอกระบบจำนวนมากจึงต้องหาเงินมาชดใช้คืนโดยคดีนี้ใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานมากกว่า3เดือนจนสามารถสรุปสำนวนดำเนินคดีได้รวม15คดีประกอบด้วยฐานพยายามฆ่าผู้อื่นฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนชิงทรัพย์โดยเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและปลอมปนอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้การปลอมปนนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและปลอมและใช้เอกสารปลอมรวมกว่า75ข้อหาโดยพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทยื่นฟ้องนางสรารัตน์หรือแอมสยานายฐานวางยาฆ่าชิงทรัพย์เท้าแชร์ก้อยส่วนพันตำรวจโทวิทูลอดีตสามีแอมสยานายและนางสาวธนิชาหรือทนายพัฒน์ถูกสั่งฟ้องข้อหาฐานช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงและร่วมกันซ่อนเร้นทำลายหลักฐานแต่จำเลยทั้ง3ให้การปฏิเสธล่าสุดวันที่20พฤศจิกายนปี2567ศาลอาญามีคำพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์ในคดีวางยาพิษฆ่านางสาวสิริพรส่วนอดีตสามีนายตำรวจให้การเป็นประโยชน์จึงลดโทษเหลือจำคุก1ปี4เดือนและทนายพัฒน์โดนจำคุก2ปีฐานช่วยเหลือผู้ต้องหาและช่วยซ่อนเร้นทำลายหลักฐานมีรายงานข่าวว่าในวันฟังคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแอมไซยาไนด์มีการแต่งหน้าทาปากแดงและต่อขนตามาฟังคำตัดสินโดยบรรยากาศในห้องแอมไซยาไนด์ไม่มีท่าทีสำนึกผิดมีการสะกิดทนายพัฒน์หันมาคุยกันหัวเราะกระซุบกระซิบกันตลอดเวลาระหว่างที่ศาลกำลังพิจารณาคดีจนผู้พิพากษาท่านต้องเตือนให้อยู่ในความสงบโดยจากข้อมูลวงในยังระบุอีกว่าจากข้อความในไลน์ส่วนตัวระหว่างอดีตสามีที่เป็นตำรวจกับทนายพัฒน์มีข้อความประมาณว่าให้พันตำรวจโทวิทูลทำลายหลักฐานโดยการนำของกลางส่งพัสดุไปทั่วประเทศเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตามหาไม่เจอซึ่งตำรวจสืบทราบว่าทนายพัฒน์เป็นคนแนะนำอดีตสามีที่เป็นตำรวจของแอมไซยาไนด์ทำให้ทั้งสองคนได้รับโทษไปด้วยนั่นเองโดยทั้งสองคนมีการยื่นขอประกันตัวด้วยหลักทรัพย์เงินสด 100,000 บาทขณะที่ทนายพัฒน์ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวสั้นๆว่าเบื้องต้นไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นส่วนของแอมลูกความในคดีทนายพัฒน์แจ้งว่าแอมไซยาไนด์ทำใจไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าผลต้องออกมาลักษณะนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องปูระเบิดขวดด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ